เข้าใจด้วยกายกับใจเรานี่แหละจริงๆเอากายกับใจเราเนี่ยนะมาศึกษาขันห้าเอาขันเอาขันห้าเนี่ยมาทบทวนด้วยกายกับใจเราเนี่ยอย่างเช่นเรารู้สึกว่ามีติ่งหนึ่งออกจากร่างกายเราไปเป็นผู้หญิงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ลองไปดูว่ามันเกิดจากอะไรภาพนั้นเคยมันมีอยู่กับเราไหมมันเคยเราเคยจดจำภาพอะไรไว้บ้างนะมันเป็นการมันเกิดจากสัญญาเป็นยังไงสังขารยังไงมันปรุงมันแต่งยังไงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันก็เกิดสรุปแล้วทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับกายกับใจเราถูกไหมมันเกิดที่อื่นไหมไม่มีเจ้าค่ะกายกับใจเจ้าค่ะมันมันเกิดที่กายแต่เราเนี่ยแหละอันเราก็เอาเรื่องของรูปนามขันห้าเนี่ยนะลองเอาไปอธิบายดูไปตัวเองเนาะว่าอ๋อเราเห็นภาพนี้แล้วตอนที่เห็นภาพนี้เห็นตัวนี้มันเห็นด้วยจิตใช่ไหมมันเห็นด้วยธรรมอารมณ์มันเกิดขึ้นมาธรรมอารมณ์มันเกิดขึ้นมาของมันมาเองด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นธรรมอารมณ์ตัวนี้ก็คือมันไม่ได้ว่าไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่มันเกิดจากธรรมอารมณ์ภายในการปรุงแต่งขึ้นมาอันเนี้ยก็ลองไปพิจารณาดูเนาะเรื่องของรูปนามร่างกายกับใจเรานี่แหละนะแต่ว่าสภาวะดีงามเนี่ยเข้าใจรูปนามกันหน้าดีแล้วแต่ตอบเนี่ยหมายว่าเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องเข้าใจรูปนามนี้ตามสภาวะธรรมของมันตามสภาวะทำจริงๆเหมือนกับที่พระเจ้าอธิบายข้างต้นเนาะอ่ะดีงามดีงามแล้วน้ำสภาวะปัดเลยตอนนี้ครับเข้าสภาวะอ่ะเข้าสภาวะเนี่ยทุกคนถามโอ้ทำไมต้องเข้าสภาวะทำไมต้องรู้สภาวะทำทำไมต้องรู้สภาวะรูปนามมันเกิดขึ้นไอ้เป็นยังไงความคิดรู้สภาวะเพื่อให้เกิดปัญญารู้สภาวะเพื่อให้เราเกิดปัญญานะปัญญาตัวเนี้ยเป็นปัญญาสำคัญเป็นปัญญาที่เราจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วเราก็จะเกิดความว่างอัตตาเราก็จะลดลงมาการ MSR ก็จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะคนต่อไปคุณแจ๊ค